จิตวิญญาณของข้าพเจ้านั้นตื่นเต้นในพระเจ้าแล้วร้อนรนขอให้หัวใจของข้าพเจ้านั้นหิวกระหายที่จะแสวงหาพระเจ้าในเช้านี้ขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้รับเกียรติผ่านการนมัสการพระเจ้าทรงโปรดได้รับเกียรติผ่านการโห่ร้องและคำสรรเสริญขอให้เกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าทรงโปรดเมตตาประทับอยู่เหนือเราทั้งหลายพระองค์จะเจิมอยู่เหนือเราทั้งหลายและพระเจ้าจะประทานความรักอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางคนของพระเจ้าในเช้านี้ขอพระองค์ประทับที่นี่อย่างแท้จริงฮามสุกิจ้าเอเมนให้เรายืนขึ้นในเวลานี้นะครับพี่น้องครับพระเจ้าได้การขอให้ฐานอวยพรคนข้างๆขอให้เขาพบพระเจ้าพี่น้องจับคู่เลยนะครับครับข้าแต่พระเจ้าขอให้คนที่อยู่ข้างๆเราในเวลานี้เขาพบพระเจ้ามากขึ้นคนที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าพบพระเจ้าคนที่อยู่ข้างหลังข้าพเจ้าพบพระเจ้าโอ้ขอให้นักดนตรีบนเวทีเขาพบพระเจ้าอย่างที่เขาไม่เคยพบมาก่อนเขาจะสดชื่นในพระเจ้าเขาจะเห็นความใหญ่ในพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเมื่อคุณนมัสการพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดและที่นี่ท่านจะเต้นโลดและทำทุกสิ่งแด่พระเจ้าของท่านด้วยความชื่นชมดีพระบรมทรงฟื้นพระชนเพื่อท่านฮาเลลูยาในทุกดวงตาจะเห็นความรักของพระเจ้าให้ทุกชีวิตเป็นเสียงร้องเพลงบทใหม่ทุกฝ่ายจอมราชาเราร้องฮาเลลูยานมัสการนมัสการพระองค์ให้เครื่องดนตรีให้เครื่องดนตรีประสานประกอบกันว่าเพื่อทำYeah.
ปลี่ยนแปลงโลกไปเราจะไม่หยุดนมัสการพระเจ้าของเราความงดงามความรักที่สุดหัวใจจะแสงสว่างแห่งความยืดหมดเติมเต็มทุกคนทุกความหวังใจสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมาการพระเจ้าเสมอเลยไหมครับถ้าผมเอามือชี้ฝั่งนี้บอกว่าจงชื่นชมยินดีเอาใหม่นะครับจงชื่นชมยินดีฝั่งนี้บอกว่าทุกเวลาเอาใหม่นะครับจงชื่นชมยินดีทุกเวลาเอาใหม่นะครับจงชื่นชมยินดีพระเจ้าอยู่ทุกเวลาไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็ตามจงชื่นชมยินดีในพระองค์ในเสมอไปจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีในพระองค์ในเสมอไปอีกสักครั้งนะครับจงชื่นชมจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์ที่เสมอไปจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์และเจ้าของเราจงชื่นชมยินดีจากหัวใจของเราจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็ตามจงชื่นชมยินดีในพระองค์ที่เสมอไปจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์และเจ้าของเรา
ทุกสิ่งต่อพระวงศ์ได้แค่นั้นที่ฐานประการมีพรขอบพระคุณรู้สึกว่าเจ้ากำลังพูดกับเราเรื่องสิ่งนี้อย่างมากเมื่อเช้าเฝ้าเดียวกับพระเจ้าพระเจ้าก็พูดว่าจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งจงชื่นชมยินดีเถอะเฮ้ยลุยมันไม่ได้บอกว่าเราเจออะไรแล้วเราจะรู้สึกยังไงแต่พระคัมภีร์บอกว่าไม่ว่าจะเจออะไรก็ให้ชื่นชมยินดีเถิดเฮ้ยลุยเพราะว่าในความเชื่อของเราไม่ว่าเราจะเจออะไรเบื้องหลังนั้นพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและดีต่อเราแน่นอนเฮ้ยลุยพี่น้องครับเราต้องเชื่อพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าเป็นจริงๆวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเข้ามาได้พักสงบในพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่ทุกข์ใจแต่ว่าเราสุขใจที่พระเจ้ากำลังควบคุมทุกสิ่งอยู่และพระเจ้าก็จะนำทุกอย่างไปตรงใจไม่ตรงใจไม่สำคัญแต่พระเจ้าทรงโปรดให้ถึงในจุดที่ดีที่สุดวางทุกสิ่งเถอะครับฮาเลลูยาเป็นของพระเจ้านมัสการพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นเข้ามาที่นี่เถอะในการทรงสถิต
มาเลิศกำลังใหม่ในพระสิริชูมือขึ้นในเวลานี้ครับI'm not afraid to die.
วงใจI'm not afraid to die.
Sunset,
พระองค์แด่พระองค์แด่เราไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวแต่เราได้ประทานจิตที่ประกอบด้วยความรักและพระคุณนี่แหละลูกที่รักของเราทั้งหลายเอ๋ยจงมองดูเราผู้เป็นพระบิดานิรันดร์ในชีวิตของเจ้าและเพราะความรักของเราที่มีต่อเจ้าเราจึงได้ลงมาบนไม้กางเขนเพราะความรักที่เรามีต่อเจ้าทั้งหลายเราจึงไปที่ไม้กางเขนและรับแบกบาปในชีวิตของเจ้าและทำทุกสิ่งเพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้ชีวิตนิรันดร์นั่นคือพระคุณของเราที่ปรารถนาที่จะประทานให้แก่เจ้าวันนี้เราปรารถนาให้เจ้าทั้งหลายดำเนินชีวิตที่ประกอบด้วยความรักและพระคุณที่มีในชีวิตของเจ้าไม่ว่าเราจะกระทำสิ่งใดจงกระทำด้วยความรักและในความรักนั่นเองจะทำให้เจ้าทั้งหลายไปถึงที่สุดและโดยพระคุณของเราที่จะประทานให้กับเจ้าจงก้าวไปด้วยความเชื่อเพราะเราเป็นพระเจ้าที่เป็นแบบอย่างให้กับเจ้าและในความรักนั้นจะไม่มีสิ่งใดที่ทำไม่ได้เลยและโดยความเชื่อนั้นจะไม่มีสิ่งใดที่ทำไม่ได้เลยจงให้ชีวิตของเจ้าประกอบด้วยความรักพระคุณและความเชื่อเพื่อชีวิตของเจ้าจะดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยและน้ำพระทัยของเราจะสำเร็จในชีวิตของเจ้าเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าวันนี้เราต้องเผชิญสิ่งใดให้วันนี้เราให้เติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าและก้าวไปด้วยพระคุณของพระองค์ขอพระเจ้าเป็นแหล่งกำลังในชีวิตของเรา
พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวแต่ประทานพระคุณด้วยความรักของพระองค์ในชีวิตของเราทั้งหลายให้เราเติบโตขึ้นในความรักของพระเจ้าให้เราเติบโตขึ้นในพระคุณและความเชื่อของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ใช่แล้วพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรามีความรักที่ยิ่งใหญ่เหมือนพระองค์และให้เรากระทำทุกสิ่งด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ด้วยกำลังหรือเรี่ยวแรงไม่ใช่ด้วยความกล้าหาญแต่ด้วยความรักและในความรักนั่นเองทำให้เราก้าวไปข้างหน้าไปในพระคุณของพระองค์ฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าวันนี้ข้าพระองค์ปรารถนาที่รับการเติมเต็มด้วยความรักที่มาจากพระองค์ฮาเลลูยาโอ้ให้เราสามารถที่จะรักเหมือนที่พระองค์ทรงรักที่พระองค์ทรงรักเราและพระองค์ลงมาบนโลกนี้และพระองค์ยอมวายพระชนเพื่อเราทั้งหลายเพราะนั้นคือความรักของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องไอ้ฐานเผื่อคนข้างเสริมกำลังเขาขอพระเจ้าทรงโปรดประทานความรักประทานจิตที่ประกอบด้วยความรักด้วยพระคุณของพระองค์ฮาเลลูยาให้วันนี้เราก้าวไปด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่พึ่งแรงกำลังความสามารถของเราโอ้ข้าแต่พระเจ้าลอยฐานของพระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนแห่งความรักเป็นชุมชนที่พระเจ้าทรงโปรดเทความรักลงมาท่ามกลางเราทั้งหลายและความรักนั่นเองทำให้เราก้าวไปข้างหน้าโดยพระคุณของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกำลังและเลี้ยวแรงพี่น้องเราทั้งหลายให้เขาประกอบด้วยจิตที่ประกอบด้วยความรักให้ความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นในชีวิตของเขาไม่ว่าเขาเผชิญสิ่งใดข้าแต่พระเจ้าค่ะโอ้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เขามีกำลังขึ้นในพระองค์ให้ชีวิตของเขาดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าให้เขาอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์อยู่เสมอข้าแต่พระเจ้าเพื่อขาของเขาเท้าของเขาจะไม่พลาดไปในการดำเนินชีวิตขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์สถิตอยู่ท่ามกลางเราและการเจิมของพระองค์นั้นอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายเราได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าที่สถิตอยู่ท่ามกลางเราเราได้รับกำลังขึ้นเพราะเราได้สัมผัสพระองค์เพราะเราได้นมัสการพระองค์แค่แต่พระเจ้าให้ชีวิตของเรานั้นเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ให้เราก้าวต่อไปด้วยความรักของพระเจ้าไปด้วยพระคุณและความเชื่อของพระองค์เราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องหนุนใจคนข้างๆว่าพระเจ้ารักคุณและในเวลานี้นะครับเราจะเชื่อด้วยกันนะครับว่าพระเจ้าจะทรงปลดปล่อยภาระต่างๆในชีวิตของเราในเวลานี้เราจะเชื่อร่วมกันที่เราจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องของเรานะครับใครมีภาระปัญหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับในเวลานี้ที่เราจะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันท่านอาจจะมีภาระสุขภาพร่างกายหรือว่าเศรษฐกิจหรือการเรียนหรือการงานมีไหมครับในที่ประชุมของเรามีไหมครับอยากให้พี่น้องอย่าลุกขึ้นยืนแล้วเราจะอธิษฐานเผื่อท่านมีไหมครับพี่น้องมีลุกขึ้นยืนนะครับเราถามเขานะครับว่ามีเรื่องอะไรที่เราอยากอธิษฐานเผื่อเขาแล้วเราจะเชื่อด้วยกันใช้เวลานี้ที่เราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับพี่น้องฝั่งนี้ด้วยนะครับพี่น้องถามเขาก่อนนะครับว่าอยากให้อธิษฐานเผื่อเรื่องอะไรเพื่อเราจะอธิษฐานอย่างเจาะจงนะครับพี่น้องที่ลุกขึ้นยืนนะครับพี่น้องไปถามเขานะครับเขาอยากให้ฐานเผื่อเรื่องอะไรข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานด้วยพระคุณด้วยความรักของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องของเราที่ลุกขึ้นยืนในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าที่เขาปรารถนาให้พระเจ้าทรงโปรดช่วยขอพระองค์โปร่งทรงโปรดหาหนทางออกให้กับเขาพระองค์ทรงโปรดรักษาเขาและพระองค์ทรงโปรดเยียวยาและช่วยเหลือเขาข้าแต่พระเจ้าเมื่อเขาลุกขึ้นด้วยความเชื่อเขากำลังประกาศความเชื่อในชีวิตของเขาและขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรแก่พระเจ้าที่เราจะเห็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงโปรดตอบคำอธิษฐานและเรายอมน้อมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของพี่น้องเราทุกคนด้วยเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนผมอยากจะชวนพี่น้องอธิษฐานเผื่อคุณพ่อฟ้านะครับท่านเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับที่เราจะอธิษฐานด้วยกันมีใครเป็นตัวแทนคุณพ่อฟ้าไหมครับคุณพ่อฟ้านะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับและอีกคนหนึ่งนะครับที่เราจะอธิษฐานเผื่อก็คือคุณแม่ของคุณหนุ่ม
อัมพลนะครับตอนนี้คุณหนุ่มอัมพลไปที่ใต้นะครับคุณแม่ต้องไปที่โรงพยาบาลตอนนี้กำลังรักษาโรคมะเร็งนะครับเราจะเห็นการอัศจรรย์ในชีวิตของท่านเองไหมครับและเห็นพระคุณความรักของพระเจ้าไปถึงชีวิตของท่านด้วยนะครับมีตัวแทนทีมนมัสการใช่ไหมครับที่จะลุกขึ้นยืนแทนคุณหนุ่มนะครับคุณหนุ่มตอนนี้อยู่ที่นครหรือไงเนี่ยครับเราจะฐานเผื่อด้วยกันนะครับคุณพ่อฟ้ากับคุณแม่ของคุณหนุ่มนะครับอาเมนข้าแต่พระเจ้าลอยฐานเผื่อคุณพ่อฟ้าที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงขอพระเจ้าทรงโปรดแต่ต้องรักษาลอยฐานด้วยความเชื่อในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐที่รักษาคุณพ่อฟ้าข้าแต่พระเจ้าให้เขามีกำลังขึ้นให้กล้ามเนื้อที่อ่อนแรงนั้นมีกำลังโดยการอัศจรรย์ด้วยการที่เราร้องทูลขอต่อพระองค์และให้เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงโปรดมีข้าแต่พระเจ้าและเวลานี้เราอธิษฐานเผื่อคุณแม่ของหนุ่มอัมพลข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดแต่ต้องรักษาการรักษาที่มาจากพระเจ้าข้าแต่พระเจ้ามะเร็งนั้นไม่แม้เป็นโรคร้ายแต่เราเชื่อโดยฤทธิ์โลหิตของพระเยซูคริสต์และการวายวิชนของพระองค์และการโดนเคี่ยนตีของพระองค์ได้รับแบบภาระของโรคร้ายนั้นออกไปขอพระเจ้าทรงโปรดให้พระคุณความรักของพระเจ้าไปถึงคุณแม่ของคุณหนุ่มด้วยข้าแต่พระเจ้าในการรักษาตัวขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรที่เราจะเห็นข่าวดีเห็นข่าวประเสริฐของพระเจ้าลงไปถึงชีวิตของคุณแม่และเขาได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้าและพระเจ้าทรงโปรดรักษาและแต่ต้องในชีวิตของเขาเราอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน